แล้วนะคะเรื่องของเศรษฐกิจวันนี้หน้าที่หลักเนี่ยเป็นของกระทรวงการคลังนะในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นนโยบายต่างๆหรือว่าเรื่องของการปรับโครงสร้างแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นก็คือการพูดคุยหารือกับผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยล่าสุดนี้นะคะคุณพิชัยเนี่ยเงื่อนแง้มมาแล้วว่าเดี๋ยวจะมีการนัดพูดคุยกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย3ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกเนี่ยเรื่องของการลดดอกเบี้ยประเด็นที่2เรื่องของการแก้ค่าเงินบาทแข็งค่าแล้วก็ประเด็นที่3คือต้องการให้แบงก์ชาติเนี่ยเข้ามาดูแลการเพิ่มเม็ดเงินหรือว่าเพิ่มสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจด้วยค่ะอันดับที่หนึ่งมันมีหลายเรื่องนะครับที่ผมจริงเคยเสนอไปหลายทีแล้วนะครับอันดับที่หนึ่งก็คือควรจะต้องลดดอกเบี้ยอะไรล่ะผมว่าใช่ไหมตอนนี้สัญญาต่างๆเศรษฐกิจอเมริกาเงินเฟ้ออเมริกาก็ค่อนข้างจะอ่อนตัวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะลดดอกเบี้ยได้แล้วสองเนี่ยต้องดูค่าเงินค่าเงินมันแข็งเกินไปขนาดนี้33บาทกว่าโอ้คุณขึ้นมาตั้งไม่กี่เดือนเดียวขึ้นมา5-6%เนี่ยผู้ส่งออกตายฮะอันนี้นี่จริงๆนะผมเองเนี่ยทำธุรกิจมาก่อนผมรู้ดีว่ายิ่งพวกโลมาจินสินค้าเกษตรเนี่ยคุณคึกแข็งขนาดนี้คุณไปทำสัญญาล่วงหน้าแล้วคุณก็มาได้เงินบาทมาขนาดนี้บางคนขาดทุนนะฮะเพราะบางทีสินค้าเกษตรมันโลมาจินอ่ะมันอยู่นั่นนิดเดียวเพราะฉะนั้นผมว่าต้องฝากแบงก์ชาติเรื่องนี้และอีกเรื่องอันที่3ก็คือการจะต้องเพิ่ม liquidity ในตลาดตอนนี้ใครไปกู้ก็ไม่ได้มีปัญหาเต็มไปหมดแบงก์ชาติเนี่ยดึง liquidity ออกจากตลาดมากใช่ไหมคนเขาคืออย่างนี้ฮะต้องเข้าใจก่อนอย่างนี้ต้องอยากไปยิ้มพูดถึง SME เรื่องพูดเป็นเรื่องหนึ่งก็คือว่า SME เนี่ยต้องเข้าใจว่าเขามีปัญหาช่วงโควิดเยอะปี2ปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยใช่ไหมช่วงโควิดเนี่ยมันไม่มีรายได้อะคุณจะไปบอกว่าโมโลฮัสซาตัดไม่ได้งูนี่มันไม่ใช่คนลำบากเขาคือลำบากคือมันเหตุการณ์ที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นจากโรคภัยแค่เจ็บที่เกิดขึ้นจากโควิดใช่ไหมฮะคุณต้องเข้าใจอันนี้ก่อนไม่ใช่คิดว่าถ้าเขาทำธุรกิจพังเองอะไรเองอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ก็โอเคเขาต้องรับผิดชอบเองแต่ถ้ามันเป็นความโชคร้ายของทั้งโลกเนี่ยต่างประเทศเขาก็ช่วยเหลือกันนะฮะอันนี้ก็เลยตรงๆว่าแบงก์ชาติเขาต้องคิดโปรแกรมมองว่าจะช่วยอย่างไรนะฮะให้มันเวิร์กได้ครับนี่แหละค่ะวันนี้เรื่องของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยการปรับโครงสร้างไม่ใช่แค่หน้าที่ของกระทรวงการคลังแล้วนะกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็จะต้องมีการขยับทางเรื่องของการพูดคุยนะคะกับผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็อย่างที่คุณพิชัยเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้บอกว่าปัญหาสำคัญวันนี้มันคือเรื่องของดอกเบี้ยด้วยค่ะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวของทาง